จะอยากได้ถึงจะยอมลงไม่ได้เราก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็วิเคราะห์ทุกเรื่องมาประมวลใส่กันแล้วมันถ้าไม่ปลดหนี้ชาติหน้าก็มาเป็นหนี้เราอีกกินข้าวยังข้าวหมดป่ะข้าวหมดป่ะยายมีปลายายแบ่งให้ยายอยู่อะไรกินปลาข้าวก็มีกินได้ใช้ได้ถ้าไม่เรื่องมากก็กินได้ทุกคนไม่มีใครเกินใครหรอกกินแล้วก็ขี้ทิ้งเสียมกินแล้วก็ขี้ฮะแล้วก็กินก็จะหาจะกินดีๆพอเห็นขี้เราก็กลัวกันนะมนุษย์เห็นเที่ยวเข็นเทวดาหาดีจากมนุษย์ไม่มีหรอกไม่มีนะไม่มีมนุษย์วันใดที่มนุษย์ขี้หอมขึ้นมาวันนั้นนะมนุษย์ดีมนุษย์จะเป็นคนดีไม่มีดีนะมันมีสารคดีเรื่องอะไรที่อยู่ในศูนย์ที่ผมอยู่ในโรงเรียนผู้นำคนเลยนะอยู่ในโรงเรียนผู้นำคนอตอนคนจะเอาผู้ว่าผู้ว่าแน่เพื่ออะไรแต่คนเกษตรกรมาอบรมปุ๊บเขาจะฉายหนังตัวนี้ให้ดูทุกคนเลยเหรอหนังอะไรหนังสารคดีเรื่องคนเรื่องคนนะคนไม่มีดีคนไม่มีดีเขาคนเห็นแก่ตัวไงเขาจะประมวลการเรื่องสมัยผมเป็นเด็กๆพ่อก็เอามาให้ดูแต่ไม่ใช่หนังนะเอาตัวสัตว์ตัวหนึ่งมาให้ผมดูว่าเนี่ยมันไม่มีดีและทุกอย่างในโลกนี้มีดีหมดงูก็มีจิ้งเหลนอะไรมีหมดปลาเปอร์มีหมดแต่ไอตัวนี้ไม่มีดีคืออะไรมันคือหนูเออหนูไม่มีดีว่ะไอดีหุ้มขมอ่ะเออว่าอาจจะจริงนะไม่มีดีอ่ะเออว่าไอ้หนูหาอะไรไม่มีดีวะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสัตว์มันเนี่ยมันไปกัดหนังสือพระเจ้าเนอะพระเจ้าสร้างแมวมาผมกัดมันเลยเนอะกัดไปกัดคัมภีร์พระเจ้ากัดไปจะหนูเนอะแต่นี่ว่าหนังไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะเล่าเรื่องคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีแต่ความโลภโลภเนาะโลภอยากได้โลภอยากได้นี่โลภไปโลภมาโลภเอาเขาเอาแผ่นดินเอาอะไรก็แล้วแต่เอามาอยากมาเป็นเจ้าของทั้งที่มันเข้าไปไม่ได้กับทุกคนแล้วก็อยู่มาก็โลภกันมาถึงทะเลาะกันเบาะแว้งกันแหละโลภกันถึงมาตีกันเรียบร้อยลงมาประมวลกันเราโอ้มนุษย์เดี๋ยวไอ้คนพบสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่อยากมีอยากหาเนี่ยมันไม่ใช่เอออันนู้นก็ฆ่ากินนี่ก็ฆ่ากินเขาจะเอาหนังฆ่าวัวฆ่าสัตว์มาให้ดูว่าลงฆ่าสัตว์เป็นอย่างนี้ลงฆ่าปลาเป็นอย่างนี้แล้วคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็คือคนกินมังสวิรัติของทัพธรรมแหละบุตรีของทัพธรรมสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างหนังแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ถ่ายดูปุ้งดูปลาดูอะไรแต่ถ้าคนคิดก็บอกเป็นอาหารเราเลยแหละเราสร้างมาให้เราแต่นี้เราต้องแยก